สวัสดีครับทุกท่านผมคุณเมืองนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่อง Latte Boy Channel นะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นเกม Monster Hunter ภาค Freedom Unite นะครับหรือภาค 2G นั่นเองนะก็เรียกได้ว่าไม่ได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ Monster Hunter ภาคนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับคิดถึงขึ้นมาก็เลยว่าผมมาสร้างตัวใหม่เล่นนะครับแต่ว่าก็ถ้าจะมาเล่นทั้งทียังไงก็แหมผมว่าจะสร้างเซฟนี้เอาไว้เพื่อทำคอนเทนต์ด้วยแล้วกันนะครับในช่องก็หลังจากนี้นะครับจะเริ่มมีคอนเทนต์เกี่ยวกับภาค 2G กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่คิดถึงเกมนี้ก็เข้ามาดูเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับบทเรียนที่1นะฮะตั้งแต่เราสร้างตัวละครอะไรเสร็จสรรพมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็เรียกว่าพร้อมที่จะไปลุยในเรื่องหรือว่าไปเล่นออนไลน์กับเพื่อนๆได้แล้วนะครับแต่ว่าบทเรียนที่1นะครับที่ผมจะมาแนะนำในคลิปแรกนี้นะครับก็คือเราจะต้องรู้วิธีหาเงินซะก่อนนะครับจริงอยู่ที่ว่าเกมนี้เงินก็ไม่สามารถใช้ทำอะไรได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอยู่เหมือนกันนะฮะถึงแม้ว่าเงินจะไม่สามารถเอาไปสร้างชุดได้เลยในทันทีนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งแล้วกันก็วันนี้นะครับในคลิปนี้มาบอกวิธีการหาเงินแบบง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับในช่วงแรกๆทันทีที่เราเริ่มเกมมานะครับแล้วก็ไปคุยกับพวก NPC ต่างๆในหมู่บ้านนะครับเราจะได้เงินมา 1,500 นะครับก็เรียกว่าเป็นเงินตั้งต้นนะฮะที่สำคัญมากนะตอนช่วงแรกทันทีที่เราได้เงิน 1,500 มาเราก็ไปทำการซื้อนะครับไอเทมมา4ชิ้นนะครับก็คือ Ion Pickaxe นะครับผมแล้วก็ O Pickaxe แล้วก็ Bucknet แล้วก็ O Bucknet นะครับซื้อไอ้4อย่างนี้มาก่อนนะฮะสำคัญมากเสร็จแล้วทำยังไงครับวิธีการหาเงินง่ายๆของผมนะก็คือให้เราไปที่ออฟไลน์ Gathering Hub นะครับหรือเล่นออนไลน์ก็ได้ทีนี้ก็เปิดเควส3ดาวเลยนะครับเควสแรกเลยนะครับเข้าไปเลยก็เราจะเล่นเควสสำรวจแมปนั่นเองนะฮะโดยการที่เราจะใช้พวกเก็บพวกแร่ด้วยนะครับแร่ต่างๆด้วยแล้วก็จุดเก็บแมลงต่างๆด้วยนะครับสำหรับจุดเก็บแมลงแล้วก็จุดเก็บแร่เนี่ยเพื่อนๆสามารถค้นได้จากใน Google แล้วกันนะครับก็พิมพ์ชื่อแมปลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อภาคนั่นเองนะครับแป๊บเดียวก็เจอแล้วครับGathering Point อะไรก็ว่าไปแหละเราก็เสิร์ชไปนะครับแป๊บเดียวก็เจอนะฮะจะเห็นว่าผมเองก็ไปหาของมาได้ประมาณหนึ่งนะครับจะได้เงินอยู่ที่ประมาณ1,000นิดๆนะครับแล้วก็พออีกประมาณ900นะครับเราก็ทำวนเวียนแบบนี้นะครับหาของในแมปไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะมีเงินแล้วก็มีพอยต์มากพอนะครับที่จะสามารถปลดล็อกฟาร์มได้นะครับก็เรียกว่าทำไปเรื่อยๆครับไม่ยากเท่าไหร่แถมตอนจบเราก็จะได้เลสซีดมาด้วยนะครับเอาไปปลูกสุ่มๆมีโอกาสได้พาวเวอร์ซีดด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าของหาเงินนะช่วงแรกพอเราเริ่มมีเงินระดับหนึ่งนะครับเราก็ซื้อของติดตัวบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นโพชั่นเนี้ย2นะครับผมซื้อไปอย่างละ2ก่อนก็ได้ครับอันนี้แล้วก็ที่สำคัญคือพวก O Pickaxe กับ Ion Pickaxe แล้วก็ O Bucknet แล้วก็ Bucknet ธรรมดาด้วยนะครับไอ้ Worm นี่ก็ควรซื้อติดตัวไว้ด้วยนะครับอันนี้คือที่สำคัญก่อนแล้วกันนะครับซื้อไอ้พวกนี้ติดตัวไปก่อนส่วนคูลดิ้งและฮอตดิ้งยังก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ายังมีในเควสให้ทำนะครับกระเป๋าของเราช่วงแรกก็จะเป็นประมาณนี้ครับเนี่ยก็จะมีพวกโพชั่นอะไรของพวกนี้ส่วนใหญ่นะครับมีแค่นี้แหละครับประมาณนี้นะครับของที่เราจะใช้ในช่วงแรกนะครับในการหาเงินก็อันนี้เล่นวนเวียนไปนะครับแล้วแต่ความถนัดนะฮะจริงๆผมเองก็ไม่ได้สตริกนะครับว่าจะต้องเล่นด่านหิมะเท่านั้นนะครับ
เล่นด่านอื่นก็ได้นะฮะที่เราถนัดเนี่ยมีให้เลือกอยู่3ด่านนะครับตอนแรกก็แล้วแต่เราเลยนะครับถนัดด่านไหนอย่างถ้าเป็นด่านพวกทะเลกับด่านทะเลกับด่านทะเลทรายก็จะมีพวกโกลเด้นฟิชด้วยนะครับให้จับอันนี้ก็จำได้ไหมที่ผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับการปั๊มฟาร์มไปนะครับแต่ว่าอันนั้นอาจจะต้องเล่นไปไกลระดับนึงนิดนึงนะฮะก็สำหรับใครที่อยากรู้นะครับวิธีการปั๊มฟาร์มยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะใส่การ์ดไว้มุมบนแล้วกันนะครับสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับเป็นคลิปที่ผมทำไว้นานแล้วแหละก็บทเรียนที่1วิธีการหาเงินคร่าวๆก็มีไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้คือแบบแรกๆเลยนะแบบคือคุณไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นนะเปิดเซฟมาประมาณเนี้ยก็ลองแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับจังหวะเราจะมีเงินมีพอยต์ระดับนึงเพื่อที่จะปลดล็อกฟาร์มแล้วนะครับในวิดีโอหน้าเนี่ยผมจะทำการเก็บพอยต์กับเก็บเงินให้ได้ระดับนึงแล้วกันแล้วปลดล็อกฟาร์มให้หมดปุ๊บเท่าที่จะมีให้ปลดล็อกได้ในตอนแรกนะฮะแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นต่อไปกันครับว่าเราจะทำอะไรกันยังไงก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมแล้วกันนะครับสำหรับในวิดีโอนี้ก็เดี๋ยวผมจะจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็อันนี้พูดเผื่อไว้หน่อยแล้วกันนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาดูแบบว่ายังไม่ได้กดติดตามนะครับก็อยากจะบอกว่าช่องนี้เป็นช่องที่มีคอนเทนต์ส่วนใหญ่นะครับจะเกี่ยวกับ Monster Hunter นะครับผมเองก็มีความชื่นชอบเกี่ยวกับเกม Monster Hunter มากพอสมควรเลยเรียกว่าเล่นเยอะมากเกมเนี้ยก็ใครที่มีความชอบแบบเดียวกันนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยทักทายและกดติดตามได้นะครับยังไงก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ